1สยามสจวิชิต8ริ้วครับก็อยู่ในพรรคพวกของสจต้อยแหละครับน้องบูมครับก็ซ้อมอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเทราด้วยกันนะครับ1สยามไปซ้อมอยู่ค่ายมวยบ้านเจริญสุขแล้วครับอยู่กับผู้ใหญ่ออสมีสจวิชิตเนี่ยมาสนับสนุนครับแต่รูปร่างให้ดูทางด้านมุมแดงนะจะได้เปรียบกระดูกการผ่านมวยไม่ต้องพูดถึงนะครับทางด้าน1สยามนี่ดูดีกว่านะครับชื่อเดิมว่า1สยามเพชรราชภัฏนะครับซ้อมอยู่ที่แปลงยาวฉะเชิงเทรานะครับเคยมาเดิมพันรู้สึกจะ1ล้านบาทนะครับกับเจ้าสมัครอันหนึ่งสยามนี่ก็โดนน็อกไปสมัครราชประชาพะเยานะครับโอ้แต่สมัครนี่หายไปเลยนะครับผมช่วงนั้นก็เป็นมวยเล็กๆเลยครับถือว่าจะดูการผ่านมวยหนึ่งสยามได้เปรียบเยอะครับส่วนแลมบองครับแลมบองนี่ประเภทมวยไม่มีตาครับนักชกคนนี้ครับโหดมันฮาครับน้องบูมครับต่อยหมัดสับสอครับเอาละครับนี่แหละครับไม่มีตาแบบนี้ครับแลมบองสู้ทุกลูกนะครับสไตล์นี่คล้ายๆกับแลมบ้านะครับสมเด็จ M16 ครับนี่เจอเข้าไปแลมบองอาก้าครับครับแกรัวเหมือนกันครับนี่ครับโอ้โหตีครับเด้งตี M16 นี่อาจจะเป็นปืนทหารครับแต่อาก้านี่ปืนโจรมีทุกลูกครับทางด้านแลมบองครับแหมสับศอกแทงเข่าครับสู้จริงๆครับคนนี้ฟอร์มล่าสุดของ1สยามเนี่ยมาสะดุดนะครับแพ้คะแนนเกิกสินสสุวรรณชื่นที่ลาดพร้าวครับส่วนแลมบองเนี่ยฟอร์มล่าสุดแจ้งเกิดด้วยการชนะน็อกกระดุมทองสิทธิ์หมวดวียกแรกเลยใครใจไม่ถึงเจอแกนี่เสร็จนะครับเพราะว่าเดินสู้บูทรหด5ยกนะครับมียุบมีย่นให้เห็นนี่แลมบองให้ขยี้ในกำมือครับต้องดูครับแลมบองกระดูกอาจจะเป็นรองครับแต่ลูกบูลูกสู้มีแน่นอนโอ้โหมีศอกซ้ายครับงัดเข้าไปแหมหน้าเสือของทางด้านหนึ่งสยามนี่จะคุมอยู่หรือเปล่าครับสจวิชิตแปดเร็วสู้แจมศอกไปอีกแล้วครับวงในครับโอ้โหนี่สู้ทุกลูกเลยล็อกแล้วก็ตีเด้งคืนมาครับหนึ่งสยามโดนหนักๆไปนี่ตกใจหรือเปล่าครับเอาละครับจอมพยาโอ้โหโดนแลมบองครับแต่หนึ่งสยามก็คอยค้ำคอยคาไว้แล้วโดนเตะตัดล่างล้มลงไปครับไม่ได้มีแต่พละกำลังนะครับแลมบองไอคิวก็ออกมาด้วยครับใครบอกว่าแลมบองนี่ไอคิวต่ำครับวันนี้โชว์ให้เห็นแล้วผมกินปลามาครับครับโอ้โหปล่อยเสริมไอคิวมาด้วยเอาละครับจอสยามปลายยกครับเริ่มจะสู้นายแล้วเด้งตีออกขวาแทงเข่าซ้ายนี่ครับมาเป็นชุดๆครับแลมบองหนึ่งสยามก็มีโต้มีเถียงเหมือนกันกรรมการไพฑูรย์กบกลางเป็นผู้ห้ามนี่ต้องแยกออกมาครับก็ไม่ยอมให้เสียเปรียบนะครับแลมบองเนี่ยสู้ทุกลูกทุกดอกโต้ทุกเม็ดเหมือนกันหมดยกที่3ครับสถานการณ์ก็ยังอยู่ทางด้านยอดสยามนะครับเป็นต่อ3ต่อ2ครับแหมราคานี่อนาคตนะครับเพราะว่าแลมบองนี่แกเร่งไปเยอะครับช่วงต้นๆใช่ก็อ่านว่าโอ้โหหมดแน่นอนแลมบองมาไม่ดีแรงหมดนี่1สยามกินสบายครับแต่อาวุธเนี่ยแลมบองได้เยอะนะครับครับโอ้โหทำมาเป็นชุดๆแต่หนึ่งสยามก็ได้โต้ตลอดเหมือนกันเอาครับยก4ยกสำคัญเลยครับขึ้นมายกนี้ทั้งคู่ไม่ถอยปากหลักแรกเลยศอกมาครับแลมบองโอ้โหเอาของหนักๆมาหนึ่งสยามคลิกลูกที่เสียบโอ้โหหลงเหลี่ยมไปหน่อยคืนได้ไม่ได้ครับแลมบองตั้งกำแพงไว้โอ้โหโดนตั้งกำแพงแล้วตีไม่ได้ครับน้องบูมครับถึงจังหวะกันอยู่นะครับแลมบองยกนี้นี่ออกมาถอยแล้วครับไม่เดินมากอ้าวเตะซ้ายโดนจับล้มลงไปขยับเข้าหาบ้างนะครับ1สยามหลังจากตั้งรับมา3ยกเอาครับขวางหน้าอุ้ยแข้งขวาเกือบไปครับเอาแล้วครับโดนเข้าไปนี่มีช็อตหรือเปล่า1สยามไม่พอแลมบองแกทำนี่เสียงเชียร์ดังครับเสียบอีกทีนึงสายนี้นี่แฟนมวยนี่ชอบอยู่แล้วนะครับพร้อมที่จะดันเสียงเฮนี่เชียร์เมื่อไหร่มาง่ายครับดูครับมีศอกซ้ายครับแหมแล้วลูกฉาบฉวยถือว่าทำได้ดีครับแลมบองแต่โดนลูกนี้ครับแลมบองนี่ก็อยู่ในการดูแลของน้ำฝ่ายไปรษณีย์แหละครับครับน้ำฝ่ายแกก็ปลุกปั้น
ต้องบอกพามาชกในเมืองหลวงนี่หลายต่อหลายไฟแล้วครับ SMM ศึกเจ้ามวยไทยที่อ้อมน้อยแกก็เคยไปชกมาแล้วครับโอ้ตอนนี้ครับขยับเข้าหาครับบูทไม่มีเกียร์ถอยหลังจริงครับแรมบองโอ้ดูครับโอ้แต่หนึ่งสยามก็แทงเข่าขวามาครับกระเด้งให้เห็นเหมือนกันคูคีครับช่วงปลายยกที่4แรมบองเน้นตีเข่าซ้ายครับหนึ่งสยามทำไงยังโตไม่ได้ครับแหมจะถอยเยอะเกินไปหรือเปล่าหนึ่งสยามวางแข้งซ้ายโอ้แล้วล้มลงไปครับด้วยกันทั้งคู่ครับไม่มีใครเสียเปรียบจังหวะนี้เอาครับหมดยกที่4โอ้โหออกอาวุธกันนี่แทบไม่หยุดเลยครับหมด4ยกนะครับราคานี่พลิกแล้วครับเพราะว่าแหมหน้าเสือก็เอาไม่อยู่ครับแรมบองทำได้ดีเหลือเกินครับหมด4ยกเป็นหน้าแรมบองรีซอร์การค้าครับพลิกกลับมาเป็นต่อ2ช่วงตัวนี่แหละครับฝ่าหน้าเสือไปเลยครับอาวุธมวยของแรมบองโอ้โหถ้าใครยังกล้าต่อจากนั้นหนึ่งสยามนี่ก็เกินไปแล้วครับมาดูเกมในชกการชกในยกที่5ครับคู่นี้เป็นการชิงดำนะครับถือว่ายังไม่ห่างใช่ครับยกนี้ใครทำได้เอาไปเลยครับชัยชนะหนึ่งสยามโอกาสยังมีครับไม่ใช่ว่าราคาจะเป็นรองแล้วจะชนะไม่ได้ครับแข้งขวาจับไถเข้าไปไม่ลงแม่ไม่ถ้าลงไว้นี่เป็นเรื่องเลยนะครับครับตอนนี้ก็ต้องขยับเข้าหาแล้วหนึ่งสยามดูจะเป็นรองแล้วสถานการณ์ลูกดื้อโอ้แล้วลูกนี้แหมไปสะดุดล้มเองครับหนึ่งสยามแรมบองตั้งรับแล้วครับแหมปะทะครับเอาขออีกทีนึงโอ้มีเด้งตีสู้เหมือนกันครับหนึ่งสยามในยกสุดท้ายมาเล่นเกมเอาในยกที่5ครับไม่ยอมครับไม่ยอมหนึ่งสยามกระชับพื้นที่ไปแข้งขวาโดนคืนเอาแล้วครับมั่นใจนะครับแรมบองเนี่ยมั่นใจกันทั้งคู่นะนี่ครับต่างฝ่ายต่างไม่เข้าครับราคานี่เสมอไหนเสมอกันครับครบ5ยกเอาแล้วครับไปไหนครับหนึ่งสยามก็ทำได้นะครับยกที่5เนี่ยเวลาน้องแกออกมาตั้งรับเลยครับยกที่5เห็นได้ชัดเลยครับต้องดูว่าจะไปทางไหนกรรมการไฟทูลกบกลางออกน้ำเงินครับแหมหน้าเสือก็ช่วยไม่ได้นะครับหนึ่งสยามวันนี้แหมอาวุธมวยนี่แพ้นะครับดูจะเสียเปรียบทางด้านแรมบองที่ขยันออกอาวุธมากกว่า